เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับที่ www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับรวมถึง SoundCloud Spotify Facebook X หรือว่า YouTube นะครับชื่อเดียวกันนะครับ Thai PBS Podcast แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุนะครับภาคีเครือข่ายของ Thai PBS เพื่อนคนสำคัญของเรานะครับที่นำส่งข้อมูลข่าวสารไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนจังหวัดไหนประเทศไหนทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้มี2เรื่องหลักๆมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับกลุ่มแรกก็จะเป็นในเรื่องของประกันภัยของสินมั่นคงนะครับใกล้วันเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับการยื่นคำทวงหนี้ผ่านระบบออนไลน์กับกองทุนประกันวินาศภัยส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกค้านะครับที่ซื้อกิฟต์วอชเชอร์หรือว่าคูปองทานอาหารบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นของดารุมะซูชินะครับก็วันนี้มีความคืบหน้าแล้วก็มีแผนการเยียวยาลูกค้าที่ได้รับความเสียหายมาพูดคุยกันเจ้าของบริษัทมาคุยเองเลยนะครับยังไงรอติดตามรับฟังได้เอาเรื่องแรกกันก่อนคุณผู้ฟังครับไปติดตามข่าวการแถลงของกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.ครับร่วมกับสำนักงานคปภ.แล้วก็สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงความพร้อมนะครับในการที่จะเตรียมเปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์และยื่นคำทวงหนี้ในกลุ่มของลูกค้าและเจ้าหนี้ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนก็ใกล้วันเข้ามาทุกทีนะครับเขาจะเปิดระบบกันนะครับให้ท่านเริ่มยื่นคำทวงหนี้ผ่านทางออนไลน์ออนไลน์อย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าท่านจะอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องไปที่สำนักงานของกปว.ไม่ต้องไปที่คปภ.หรือหน่วยงานไหนท่านเตรียมสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เอาไว้ให้พร้อมถ้าทำไม่เป็นนะครับแนะนำให้ลองคุยกับลูกหลานนะครับหรือวัยรุ่นที่อยู่แถวบ้านนะครับที่เขาพอจะทำได้หรือถ้ามันหมดทางจริงๆไม่รู้จะไปพึ่งใครคุณผู้ฟังไปติดต่อที่สำนักงานอบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านก็ได้ครับลองอธิบายให้เขาดูเอาเทปรายการของผมไปเปิดให้เขาฟังก็ได้ครับให้เขาช่วยลงทะเบียนยื่นคำทวงหนี้ผ่านออนไลน์ให้แก่ท่านนะครับก่อนหน้านี้มีคนส่งเอกสารไปยังผู้จัดการกปว.เป็นจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทต่างๆเพื่อขอรับการชำระหนี้พูดได้ง่ายว่าทวงหนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้กปว.เขาดูแลจ่ายหนี้แทนให้กับสินมั่นคงอยู่ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไหนหรือบริษัทไหนที่ส่งเอกสารไปแล้วก็ต้องมายื่นคำทวงหนี้ในระบบนะครับผู้จัดการแจ้งแล้วครับว่าเอกสารที่ท่านส่งมานั้นถึงแม้ว่าใจอยากจะรับเอาเข้าระบบให้ขนาดไหนแต่ตามกฎหมายนั้นทำไม่ได้ตัวเจ้าหนี้ต้องไปยื่นในระบบเองนะครับย้ำกันอย่างนี้ว่าเขาจะเปิดระบบในวันจันทร์ที่9กันยายน2567เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมง60วันครับถึงวันที่7พฤศจิกายน2567เวลาไม่เกิน 16:30 นาทีนี่คือสิ่งสำคัญนะครับท่านต้องไปยื่นคำทวงหนี้ในระบบถ้าเกินกว่านี้ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินจากกปว.นะครับคุณผู้ฟังก็ความพร้อมเนี่ยทางกปว.เขาแถลงออกมาแล้วครับว่าจะมีการเปิดรับลงทะเบียนนะครับโดยใช้เซิร์ฟเวอร์จำนวน32ตัวนะครับรันระบบพร้อมกันเขาบอกว่ารองรับวินาทีหนึ่งได้เนี่ยหลายหมื่นคนไม่ต่ำกว่า 50,000 คนพร้อมกันนะคุณผู้ฟังก็คาดว่าระบบน่าจะพอที่จะรองรับจำนวนคนที่จะมายื่นคำทวงหนี้ได้ไหวแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ครับมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงถ้ามอนิเตอร์แล้วมีจำนวนคนเข้ามาลงทะเบียนเยอะนะครับระบบอาจจะรับไม่ทันเขาจะมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อรันความเร็วในการโหลดให้เพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากฝ่าย IT ของกปว.ก็ในส่วนของเจ้าหนี้นะครับดูแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 400,000 รายนะครับประมาณ 4-500,000 รายที่น่าจะต้องมายื่นคำทวงหนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจมีมากขึ้นครับเพราะว่าลูกค้าที่เขามีเคลมแล้วหรือมีเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือประกันภัยอื่นๆ
อันนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆ 4-5 แสนแต่ยังมีกรมธรรม์ที่เขายังเดินอยู่คือยังไม่หมดอายุกลุ่มนี้ก็มีอีก 4 แสนนะครับฉะนั้นกปว.ก็จะต้องคาดการตัวเลขให้มากที่สุดก็คืออาจจะมีเจ้าหนี้ถึง 6, 7หรือ 8 แสนก็อาจเป็นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นภาพรวมในการที่เขากำหนดวิธีการไว้ที่จะต้องพร้อมรับมือนะครับสำหรับวิธีการคุณผู้ฟังฟังกันให้ดีๆไม่ใช่ว่ารอถึงวันแล้วไปยื่นนะครับณขณะนี้ตั้งแต่วันนี้ตอนนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปที่ระบบลงทะเบียนท่านต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับเพื่อเอา user และ password เอาไว้ล็อกอินตอนยื่นคำทวงหนี้ฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำลำดับแรกคือไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกปว.นะครับก็จะมีอยู่2วิธีการด้วยกันคือยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์กปว.โดยตรงหรือ2คือยืนยันโดยผ่านแอปไทย ID ในมือถือของท่านแอปไทย ID เนี่ยเปรียบเสมือนบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในมือถือของเรานะครับก็สามารถที่จะใช้ยืนยันตัวตนได้เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับท่านจะมี username แล้วก็ password นะครับเอาไว้ล็อกอินเข้าระบบไอ้เจ้าสิ่งนี้แหละครับสำคัญเพราะว่ามันจะประหยัดเวลาในวันที่ท่านวันจันทร์ที่9เนี่ยพอท่านจะยื่นคำทวงหนี้เนี่ยคือไม่ต้องมาเสียเวลายืนยันตัวตนหรือลงทะเบียนแล้วแต่สำหรับคนอื่นนะครับที่เคยยื่นของ4บริษัทก่อนหน้าไปแล้วเช่นเอเชียเดอะวันอาคาเนและไทยประกันภัยท่านเคยยืนยันตัวตนมีฐานข้อมูลในระบบแล้วอันนี้รอยื่นคำทวงหนี้ในส่วนของสินมั่นคงได้เลยถ้าเกิดว่าท่านมีเคลมกับบริษัทนี้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยยื่นของ4บริษัทก่อนหน้ายังไม่เคยลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของกปว.ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนนะครับอันนี้ผมแนะนำเป็นเคล็ดลับให้เวลาท่านยื่นคำทวงหนี้ในวันจันทร์ที่9จะได้ประหยัดเวลาและจะได้คิวต้นคิวต้นหมายถึงอะไรก็คือท่านจะได้เงินก่อนนั่นเองครับ2ครับพอลงทะเบียนยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปก็คือเอกสารนะคุณผู้ฟังเอกสารเนี่ยให้เตรียมไว้2อย่าง1ถ่ายสำเนาเป็นกระดาษไว้เก็บไว้นะครับถ่ายไว้เลย 2-3 ชุดแยกแฟ้มไว้2คือสแกนเป็นไฟล์เอกสารเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปที่ร้านถ่ายเอกสารแล้วครับใช้กล้องมือถือถ่ายรูปแล้วก็โหลดแอปมาเข้าแอปสแกนออกมามันจะเป็นเหมือนเอากระดาษไปเข้าเครื่องสแกนเลยท่านสแกนไฟล์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือมือถือนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการยื่นคำทวงหนี้ไงวันที่9เรามีการยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเรามีรหัสมียูเซอร์และรหัสผ่านพร้อมแล้ว2คือเราเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วและมีไฟล์เอกสารไว้แล้วเราก็ยื่นคำทวงหนี้ได้เลยแล้วก็แนบไฟล์เข้าไปในระบบนี่คือวิธีการที่จะทำให้ท่านประหยัดเวลาไม่งั้นท่านอาจจะต้องไปเสียเวลาทำนู่นทำนี่10นาที20นาทีผ่านไปยอดผู้ลงทะเบียนอาจจะทะลุเป็นแสนแล้วก็ได้นะครับมาดูกันครับว่าเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละประเภทนั้นจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับเอกสารที่ต้องจัดเตรียมครับจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือเจ้าหนี้สินมั่นคงที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับกรมบังคับคดีที่เขาไปยื่นขอฟื้นฟูกิจการก่อนหน้านี้กับกลุ่มที่2ก็คือเจ้าหนี้ที่เคยยื่นกรมบังคับคดีตอนที่เขาฟื้นฟูกิจการใช่ไหมครับที่เขาขอต่อศาลนะครับฉะนั้นเอกสารก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยในกลุ่มของคนที่ไม่มีเคลมนะครับแต่ว่ากรมธรรม์ยังไม่หมดอายุไม่ได้เอาไปหักใช้ส่วนลดในการซื้อประกันภัยใหม่นะครับจะขอคืนเบี้ยนะครับถ้ายังไม่เคยยื่นต่อหน่วยงานใดนะครับถ่ายรูปสแกนบัตรและสำเนาเอกสารดังนี้สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย2คือสำเนากรมธรรม์ของประกันภัยที่ท่านซื้อ3คือหนังสือที่แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ที่ส่งไปยังสินมั่นคงหรือกปว.ถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร4ก็คือกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยฉบับใหม่จากบริษัทอื่นแล้วนะครับก่อนที่กรมธรรม์สินมั่นคงจะหมดอายุเนี่ยให้ส่งกรมธรรม์ใหม่แนบไปด้วยนะครับถ้าจะขอคืนเบี้ยตรงนี้ก็สำเนาไว้สแกนไว้ส่วนที่2ครับสำหรับคนที่ไม่ได้คืนเบี้ยครับแต่มีเคลมกลุ่มนี้ผมคิดว่าน่าจะเยอะคือคนที่จะเคลมค่าสินใหม่ทดแทนพวกโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบคุณต้องเตรียมเอกสารอะไรฟังดีๆครับ 1. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เอาประกันภัยครับบัตรประชาชนนะครับ 2. คือสำเนากรมธรรม์ประกันภัยแล้วก็เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ก็คือไอ้ตัวกรมธรรม์ประกันโควิด-19 เจอจ่ายจบของเรานั่นแหละ 3. คือเอกสารผลตรวจRT-PCR จากแลบนะครับที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องแลบจากโรงพยาบาลคือผลตรวจ RT-PCR นั่นแหละ4ก็คือสำเนาใบรับรองแพทย์ครับถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีอันนี้ก็น่าจะพอหยวนๆได้นะครับสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยยื่นต่อกรมบังคับคดีต้องใช้4รายการนี้นะครับ
แล้วถ้าเกิดกลุ่มที่เคยยื่นกรมบังคับคดีแล้วล่ะก็ใช้4รายการนี้นะครับแล้วก็มีรายการที่5ก็คือหลักฐานแห่งหนี้ครับที่สินมั่นคงออกให้ตอนที่ท่านกดยืนยันในระบบตอนไปยื่นเรื่องกรมบังคับคดี6ก็คือคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการหรือตัวฟอ20นะครับ7ก็คือความเห็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือฟอ21ทับ1ถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่หลักๆแล้วคือตัว4อันแรกนะคุณผู้ฟังที่ต้องสำเนาไว้แล้วก็สแกนไว้นะครับในส่วนของคนที่มีในเรื่องของประกันเจอจ่ายจบเคลมด้วยขอค่าชดเชยรายวันด้วยขอค่ารักษาพยาบาลด้วยเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือ4อย่างก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันแต่จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือตัวใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลนะครับก็มีใบเสร็จด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้เห็นทุกรายการในส่วนของประกันโควิด-19 นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตนะครับก็ให้เตรียมเอกสารดังนี้นะครับทายาทหรือครอบครัวฟังให้ดีลูกค้าประกันภัยโควิด-19 ของสินมั่นคงแล้วเสียชีวิตทายาทต้องเตรียมเอกสารคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย2ก็คือสำเนากรมธรรม์โควิด-19 ที่เขาซื้อ3ก็คือตัวผลตรวจ RT-PCRต้องประทับตราของโรงพยาบาลด้วยนะครับใช้เป็นสำเนาได้4ก็คือใบรับรองแพทย์และประวัติการรักษาประทับตราจากโรงพยาบาล5คือหนังสือรับรองการตายครับถ้ามีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรต่อมาก็คือกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์คือพูดง่ายๆว่าสมมติพ่อคือนายกนะครับทำประกันโควิด-19 ไว้ถ้าตายจ่าย 500,000 เสร็จแล้วนายกเสียชีวิตนะครับทายาทของนายกนะครับซึ่งในกอใส่ชื่อไว้ว่าถ้าเกิดฉันตายเนี่ยเงินนี้จะต้องจ่ายให้ใครคนนั้นนะครับจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์มาด้วยนะครับปัญหามันเกิดขึ้นสิเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุชื่อไว้ชัดเจนทำไว้แต่ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ทำยังไงแล้วถ้าเกิดมีลูกหลายคนทำยังไงก็1ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกครับจากศาลนะครับ2คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการมรดกในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคือเสียชีวิตนานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกสักทีนะครับอันนี้จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้1บัญชีเครือญาติครับ2หนังสือยินยอมจากทายาทครับอันนี้ไปโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของกปว.นะครับแล้วก็3คือเอกสารสอบสวนหรือเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ตายที่เป็นผู้เอาประกันภัยกับทายาทที่จะรับผลประโยชน์ตรงนี้เอกสารเหล่านี้ถ้าเกิดว่าทำไม่เป็นทำยังไงผมมีวิธีการง่ายๆครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวบรวมทายาทให้ครบสมมุตินายกมีภรรยาจดทะเบียนสมรสและมีลูกทั้งหมด3คนทุกคนยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนัดวันเวลาพร้อมกันแล้วจูงมือกัน 3-4 คนเนี้ยนะครับแม่แล้วก็ลูกอีก3คนไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่สำนักงานอัยการในเขตที่ท่านอยู่นั่นแหละครับไปติดต่อถามหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับให้เขาช่วยดำเนินการให้แล้วเขาจะทำเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ท่านเพื่อจะเอามาถ่ายสำเนาและถ่ายรูปสแกนเป็นไฟล์เอาไว้ยื่นคำทวงหนี้กับกปว.นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเคยยื่นกรมบังคับคดีแล้วอันนี้ง่ายเลยนะครับแสดงว่าท่านมีเอกสารอยู่เยอะพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ก็แนบเข้าไปในระบบได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาในกรณีของกลุ่มของรถยนต์บ้างครับถ้าเกิดเป็นพ.ร.บ.ของสินมั่นคงนะครับค่ารักษาพยาบาลหรือพวกชดเชยรายวันในฐานะคนไข้นะครับก็เตรียมสำเนาบัตรกรมธรรม์ประกันภัยของสินมั่นคงนะครับแต่ส่วนที่3นี่คือจะต้องมีรายงานประจำวันของตำรวจด้วยที่ต้องระบุฝ่ายว่าคนนี้ถูกคนนี้ผิดนะครับ4ก็คือต้องมีใบรับรองแพทย์ครับ5คือหลักฐานการได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับ6ก็คือตัวคำขอชำระหนี้ฟื้นฟูกิจการกรมบังคับคดีถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรในส่วนของพิการนะครับก็คล้ายๆกันนะครับกรณีของเสียชีวิตและค่าโปรงศพก็เหมือนกันก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ้าวสุดท้ายครับรถไปชนกับสีมั่นคงหรือเราไปรถสีมั่นคงเองนะครับแต่ไปเคลมนะครับซ่อมอู่ซ่อมห้างมานะครับแล้วก็จะมาเบิกค่าซ่อมตรงนี้เตรียมเอกสารดังนี้1สำเนาบัตรประชาชน2สำเนาใบขับขี่ของผู้เอาประกันภัย3ตารางกรมธรรม์ประกันภัยของรถคันนั้นกับสินมั่นคงหรือรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดมาชนเรานะครับ4คือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ5คือสำเนาใบเคลมครับแล้วก็ใบรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่มีการระบุว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูก
6คือใบเสนอราคาหรือใบประเมินราคานะครับในกรณีที่ยังไม่ได้ซ่อมแล้วก็7ก็คือภาพความเสียหายของรถก่อนซ่อมหลังซ่อมนะครับกรณีที่มีการซ่อมแล้วนะครับ8ก็คือใบเสร็จรับเงินนะครับกรณีที่ซ่อมแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ซ่อมก็คือไม่ต้องมีนะครับมีแค่ใบเสนอราคาจากอู่แล้วก็ใบเคลมมาเอกสารนะครับแห่งหนี้นะครับถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ระบุว่าท่านต้องทำอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างนะครับเอาประกันภัยบ้านกันหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อใครทำประกันภัยบ้านกับสินมั่นคงพวกประกันภัยทรัพย์สินและอัคคีภัยนะครับก็หลักๆก็จะมี1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาตารางกรมธรรม์กับสินมั่นคง3ก็คือสำเนาใบเคลมนะครับ4ก็คือสำเนาประจำวันของตำรวจที่ระบุข้อเท็จจริงโดยละเอียด5คือภาพถ่ายความเสียหาย6ใบเสนอราคาค่าซ่อมทรัพย์สิน7ใบเสร็จรับเงินกรณีที่มีการซ่อมบ้านหรือซื้อทรัพย์สินมาชดเชยแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ซ่อมก็ไม่เป็นไรนะครับ8ก็คือเอกสารอื่นๆเช่นพวกรายงานเหตุการณ์รายงานความเสียหายหรือบันทึกการสอบสวนถ้ามีนะครับผมแล้วบางคนบอกว่าเอกสารบางอย่างหาไม่เจอแต่อยากลงทะเบียนในวันที่9กันยาทำยังไงดีผมแอบกระซิบให้แล้วนะครับก็ลงทะเบียนตามเอกสารเท่าที่มีก่อนนะครับคุณผู้ฟังแนบเอกสารหลักฐานที่ผมบอกให้ได้มากที่สุดหรือครบยิ่งดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าภายหลังไปหาเพิ่มได้แล้วก็ค่อยมาแนบเพิ่มทีหลังได้นะครับหรือว่ามาแนบเพิ่มแล้วก็ส่งสำเนาไปให้เจ้าหน้าที่เขาทีหลังได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ท่านได้คิวในการลงทะเบียนที่รวดเร็วตรงนี้ก็ต้องดูครับว่าจะมีแนวทางในการจัดงบประมาณยังไงไม่รู้อะลงทะเบียนเอาคิวไว้ก่อนอย่าให้เลย60วันละกันแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่รีบผู้จัดการชนะพลก็บอกแล้วครับว่าขอไว้2เรื่อง1คือทยอยกันลงก็ได้ครับคิวกลางๆหลังๆผมก็จ่ายเช่นเดียวกันผมจะหางบประมาณมาให้2ก็คือถ้าไม่ต้องไปติดต่อที่ไหนนะครับย้ำว่าออนไลน์อย่างเดียวนะครับลุงป้านะอาปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่ตามต่างจังหวัดทั้งหลายนะครับลงไม่เป็นไปหาลูกหลานหาวัยรุ่นช่วยลงให้เอาอันนี้ไปให้เขาดูนะครับน้องๆเปิดทำให้แกหน่อยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของกปว.นะครับกองทุนประกันวินาศภัยเอาชื่อนี้ไปค้นใน Google แล้วเข้าไปในเว็บไซต์เขาจะมีเมนูให้ท่านเลือกแล้วก็เข้าไปดำเนินการซะลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วไปยื่นคำทวงหนี้เริ่มตั้งแต่วันที่9กันยาเวลา 8:30 น.เป็นต้นไปนะครับผมอย่างไรก็ตามอย่าให้เกิน7พฤศจิกายน67ไม่เกิน 16:30 น.นะครับมีตรงไหนสงสัยสอบถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ส่วนของท่านอื่นๆนะครับถ้ามีหนังสือมอบอำนาจบางคนบอกว่าเอ๊ะผู้รับผลประโยชน์เป็นเด็กอะนะครับพอดีพ่อเขาเสียชีวิตแล้วระบุชื่อทายาทว่าเป็นลูกเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับผู้เป็นแม่เนี่ยนะครับจะต้องไปดำเนินการยื่นคำร้องนะครับขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ด้วยนะครับแล้วก็ส่งเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารสำคัญนะครับไปให้กับกปว.เขาด้วยหรือสงสัยตรงไหนก็ไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกคนบอกว่าเอ๊ะวันนี้วันศุกร์แล้วจะติดต่อทันไหมเนี่ยนะครับวันเสาร์ก็เปิดทำงานนะครับท่านอัยการประจำอยู่ไปติดต่อขอคำแนะนำได้ส่วนคนไหนมีการมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องหรือผู้อื่นยื่นเอกสารคำทวงหนี้กับสินมั่นคงแทนตัวเราอย่าลืมนะครับใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนมอบและคนรับอำนาจนั้นด้วยและอย่าลืมติดอากรสแตมป์นะครับบางรายการเขาบอกว่าติดอากรสแตมป์30บาทนะคุณผู้ฟังติดให้ครบล่ะติดเผื่อไปเลยครับ30บาทเองนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับคราวนี้ลงทะเบียนเสร็จแล้วยื่นคำทวงหนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อให้ท่านปริ้นเอกสารจากหน้าระบบของกปว.กองทุนประกันวินาศภัยออกมาครับแล้วก็ใส่ซองนะครับคู่กับสำเนาเอกสารที่ท่านแนบในเว็บไซต์ก่อนหน้านั้นแหละนะครับเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษฉบับจริงใส่ซองเดียวกันนะครับอย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกแผ่นให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปเซ็นซ้ำเซ็นซ้อนกันอีกนะครับแล้วก็ยื่นตัวบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินเข้าไปด้วยถ้าชื่อคนที่ซื้อประกันกับคนที่รับเงินนั้นตรงกันอันเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับอย่าลืมเขียนเบอร์โทรไว้ด้วยก็ดีสำเนาทุกอย่างทั้งหมดนี้ใส่ซองส่งไปรษณีย์ไปเลยครับที่กองทุนประกันวินาศภัยอาคารชินวัตรทาวเวอร์3อยู่ที่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับผมลองไปดูที่อยู่ที่ชัดเจนเต็มๆได้ในเว็บไซต์ของเขาหรือแฟนเพจกองทุนประกันวินาศภัยครับทั้งหมดนี้ก็เอามาให้ท่านได้เตรียมตัวนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้คิวต้นๆนะเรื่องถัดไปครับดารุมะซูชิครับชื่อนี้คุณผู้ฟังจำกันได้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นกันใหญ่โตเลยนะเมื่อปี2565นะครับ2ปีที่แล้วก็มีลูกค้าหลายคนเขาบอกว่าเขาไปซื้อคูปองหรือวอชเชอร์นะครับเพื่อไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ที่เมนูหลักคือปลาแซลมอน
ก็ตอนนั้นฮิตกันมากเลยทีเดียวนะครับแต่มีหลายคนช่วงนั้นบอกว่าไปใช้สิทธิ์ไม่ได้แล้วก็ร้านก็ปิดไปนะครับก็มีการดำเนินคดีมีการส่งฟ้องนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มเจ้าของบริษัทครับล่าสุดนี้ผลสรุปทางคดีมีคำพิพากษาของศาลออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทางเจ้าของบริษัทคือคุณเมธาชลิงสุขเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวออกมามีการแถลงข่าวนะครับทั้งในเรื่องของคดีครับว่าไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้มีเจตนาที่จะช่อโกงลูกค้าแต่อย่างใดแต่ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนและการดำเนินธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากคุณเมธาเดี๋ยวฟังจากเจ้าตัวเต็มๆเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณเมธาครับสวัสดีครับคุณเมธาครับล่าสุดนี้เอาส่วนแรกก่อนสถานการณ์ทางคดีที่คุณเมธาถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับผมตอนนี้ศาลชั้นต้นนะครับยกฟ้องทุกข้อกล่าวหานะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คอมนะครับครับช่อโกงประชาชนนะครับฟอกเงินนะครับชนะครับยกฟ้องอันนี้คือคดีอาญาที่ทางปคบ.ดำเนินคดีใช่ไหมครับถูกต้องครับครับยกฟ้องยกฟ้องมีการอุทธรณ์คดีไหมครับทางอัยการอุทธรณ์คดีหรือเปล่าคุณเมธามีครับทางอัยการอุทธรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนของการอุทธรณ์อยู่ครับโอเคไม่เป็นไรแต่คือเบื้องต้นนี่คือศาลชั้นต้นตัดสินว่าคุณเมธาไม่ได้ผิดตามเรื่องข้อหาฟอกเงินช่อโกงประชาชนแล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใช่ครับไม่ผิดตอนนี้ก็คือได้รับการปล่อยตัวหรือว่าประกันตัวสู้คดีครับเนี่ย ผมได้รับการปล่อยตัวนะครับได้รับอิสรภาพเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ครับครับผม15กุมภาพันธ์จำเกินเกือบ2ปีอะครับเป็นยังไงบ้างครับผลคำพิพากษาของศาลชั้นต้นออกมาก็ตามหลักฐานนะครับครับเพราะว่าเราก็ชี้ท่านเห็นว่าถ้าเราเป็นมิจฉาชีพเนี่ยนะฮะตั้งใจจะโกงเปิดร้านมาเพื่อโกงตามที่คนส่วนมากกล่าวอ้างนะฮะครับผมจะแจ้งตรงนี้เลยว่าไม่มีมิจฉาชีพคนไหนหรอกนะฮะที่จะเอาเงินตัวเองไปลงทุนมากกว่า65ล้านอันนี้มันเป็นบริษัทที่ผมเปิดมาตั้งแต่ปี59นะครับแล้วก็ดำเนินกิจการเรื่อยมาตามปกตินะครับผมถามตรงๆคุณเมธาคดีเราประสบปัญหาตอนปี65คุณเมธาครับผมถามตรงๆมีเจตนาโกงถามได้เลยครับตั้งใจโกงหรือเปล่าครับถ้าโกงเนี่ยนะผมไม่มานั่งใช้คืนให้เสียเวลาหรอกครับครับถูกไหมฮะก็โกงก็จบไปแล้วก็โกงกันไปก็โกงไปจนเงินก็หมดไปละแยกย้ายนี่ไม่ใช่นะฮะครับผมเนี่ยมีความตั้งใจมากที่อยากจะคืนผู้บริโภคทุกท่านที่ได้มาซื้อคูปองไว้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยตอนที่ผมติดคุกอยู่นะฮะผมก็ต้องแจ้งอย่างนี้ว่าผมก็ให้ที่บ้านเนี่ยพยายามชดใช้ผู้เสียหายให้มากที่สุดใครสะดวกทานมาทานใครไม่สะดวกทานไปแจ้งความใครอยากได้เงินคืนเอาเงินคืนครับขนาดผมติดคุกอยู่นะครับผมก็ยังดำเนินการเรื่อยมาพอเสร็จแล้วเนี่ยนะพอผมได้รับการปล่อยตัวสิ่งแรกที่ผมทำคืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับผมไปเอาคดีที่พวกสคบฟ้องผมเนี่ยผมไปรวมมาทั้งหมดเจอทั้งหมด4คดีผมก็ไปใช้หนี้เขาคืนตั้งแต่ออกมาก็ไล่ใช้อันไหนเสร็จก็ใช้อันไหนเสร็จก็ใช้อันไหนเสร็จก็ใช้ใครไปฟ้องเองมีหลักฐานครบถ้วนมาผมก็ใช้อย่างนี้เรียกโกงไหมครับแล้วอย่างนั้นตอนนั้นเนี่ยปี65มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับทำไมมันถึงแบบกลายเป็นจุดที่ทำให้สะดุดและหยุดชะงักไปเลยขนาดนั้นคือมันมีผู้เสียหายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบริษัทร้านดารุมะเนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะมีทั้งหมด28สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคมันมีผู้เสียหายเนี่ยไปร้องกับรายการนึงว่าไม่สามารถซื้อคูปองไปแล้วไม่สามารถมากินได้คราวนี้ก็โอ้โหใส่สีตีไข่กันสนุกสนานมากมายไม่ว่าจะเป็นหอบเงินหนีออกจากประเทศไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ได้เงินเดือนไม่ว่าจะเป็นหลอกเงินซัพพลายเออร์มาเอาของมาไม่จ่ายเงินอะไรมากมายไก่กองนะฮะตามท่านสามารถเปิดดูได้นะเพราะมันเป็นดิจิตอลฟูดเป็นอยู่แล้วเปิดเข้าไปดูเลยตั้งแต่ออกมาผมก็พยายามแก้ข่าวนะครับครับเพราะว่าณวันที่ผมโดนจับเนี่ยนะผมไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวมันเลยติดอยู่ในใจผมเนี่ยว่าเรานี่มันโง่จริงตอนนักข่าวเนี่ยยื่นไมค์ทุกเรียกว่าทุกช่องทุกรายการแล้วตอนนั้นน่ะสอบถามผมเนี่ยผมน่าจะพูดไปสักคำหนึ่งผมดันไปเล่าให้แต่กับเจ้าหน้าที่ฟังตอนนั้นทำไมถึงไม่ชี้แจงไปเลยครับหรือว่ามีใช่ไงทนายกลัวเสียรูปคดีเหรอครับหรือยังไงไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่มีทนายเลยครับเราก็ไม่เคยมีคดีความเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงใช่ไหมทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะพูดเอาไม่พูดก็ไม่พูดเดี๋ยวรอประกันตัวแล้วก็ไปพูดทีเดียวได้ก็ไปรอประกันตัวเดี๋ยว
เชื่อเขาเดี๋ยวรอประกันตัวแล้วพูดทีเดียวโอ้โหจากวันที่21จนถึงวันที่15กุมภาปี67ไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวใส่แต่โซ่ตวนขึ้นศาลแย่มากชีวิตผมช่วงนั้นคุณเมธาจุดที่มันทำให้มันไปต่อไม่ได้ตอนนั้นนี่คืออะไรครับคือตอนนั้นเราขายคูปองไปเยอะไหมคือตอนนั้นเนี่ยตอนปี65เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยแล้วก็เปิดโปรโมชั่นขายเป็นช่วงๆไปว่าคูปองเดี๋ยวเล่าใหม่เนาะได้คูปองเนี่ยวอลเชอร์โปรโมชั่นเนี่ยมันมีตั้งแต่ปี63แล้วคุณจำวิกฤตการณ์โควิดครั้งแรกได้ไหมจำได้ครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลสั่งปิดร้านหมดเนาะเราก็มืดแปดด้านเราก็ไม่รู้จะทำไงลูกน้องเราก็ต้องมีนู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายมากมายเราก็เลยคิดวอลเชอร์ล่วงหน้าขึ้นมาเป็นคูปองกระดาษก่อนตอนปี63เราลองดูซิว่าแบรนด์ดารุมะของเราเนี่ยสามารถขายวอลเชอร์ล่วงหน้าได้ไหมตอนปี63นะครับเราก็เลยลองประกาศขายดูผ่านช่องทาง Facebook ก็ขายเนี่ยก็ขายได้บ้างเป็นไม่ได้แบบมันก็เป็นช่วงๆไปครับก็ซื้อกันไปพอคุณจำเหตุการณ์ได้ไหมว่าทางรัฐบาลปลดล็อกสามารถให้ลูกค้าเนี่ยนั่งทานในร้านรับทานอาหารนั่งทานในร้านแต่เป็นนอกห้างสรรพสินค้าก่อนจำได้ไหมครับพอลูกค้าซื้อคูปองไปอุ้ยได้มากินที่ร้านตอนนั้นก็ทุกคนก็มากินมันก็เลยทำให้เราอะบริษัทดารุมะเนี่ยนะตอนปี63เนี่ยนะที่ร้านอาหารเขาปิดเจ๊งๆๆๆกันเนี่ยนะเราก็สามารถอยู่ได้อย่างสวยงามด้วยโปรโมชั่นตัวนี้คือพูดง่ายๆว่ามัน เฉพาะโควิดเนี่ยมันก็กระทบอยู่แล้วแต่ว่าโควิดตอนนี้ก็กระทบแต่ว่าหาวิธีการในการที่จะเอาตัวรอดคูปองลูกค้าไปแต่ตอนนั้นต้นทุนของแซลมอนนี่คือยังไม่สูงใช่ไหมครับใช่ต้นทุนของแซลมอนมันยังไม่สูงแล้วเราก็มีการคิดสามารถ forecast เขาเรียกอะไรพยากรณ์อ่ะในอนาคตว่าประมาณนี้แหละไม่เกินนี่แหละเท่านี้เราไหวเว้ยเฮ้ยเจ้านั้นเขาเจ๊งไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาของมาขายเราเว้ยวัตถุดิบมันยังไม่ได้น่ากลัวขนาดที่แบบไม่สามารถคาดการได้พูดอย่างนี้ครับในตอนเสร็จแล้วปี64ก็โควิดรอบที่2อีกครับรอบแรกทำยังไงรอบ2เราทำอย่างนั้นเลยไม่ได้ตื่นเต้นแต่64นี้แสดงว่ายอดคูปองเยอะกว่าที่ขายในปี63ถูกต้องไหมครับนะใช่เยอะกว่าพอประมาณแต่ก็ขายดีแล้วแหละครับปี63 64ใช่ไหมคูปองทุกใบก็มาใช้กินตามปกติไม่มีปัญหาเลยพอจบโปรโมชั่นปี64ก็คือตอนเดือนธันวาคราวนี้พอปี65เดือนมกราเราก็เลยทำการขายคูปองขึ้นมาอีกแล้วก็คิดว่าเราก็จะใช้ลูกเล่นแบบนี้ที่เป็นจุดแข็งของทางดารุมะเนี่ยครับก็ทำธุรกิจต่อไปดำเนินเรื่อยมาพอเดือนกุมภาพันธ์รัสเซียประกาศสงครามกับยูเครนปุ๊บช่วงเริ่มเลยเท่านั้นแหละคุณอะไรนะช่วงเริ่มเลยช่วงนั้นรัสเซียเพิ่งบุกเลยชีวิตเปลี่ยนเลยทางซัพพลายเออร์ก็บอกคุณบอลเนี่ยปลาแซลมอนมีราคาแพงขึ้นเท่านี้นะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมเช็คข่าวแล้วดูข่าวตลอดว่าเดี๋ยวมันคงอยู่ได้ไม่นานประมาณเนี้ยครับช่วงนึงใช่ไหมเพราะว่าปูตินก็บอกสงครามแค่นี้ 2-3 เดือนก็เสร็จละเราบอกเอ้ย 2-3 เดือนเรามีเงินพอ cover อยู่ละไม่ได้ตื่นเต้นแล้วอย่างนี้ไปถึงวันนั้นมันยืดยาวทุกวันนี้สงครามรัสเซียยูเครนก็ยังไม่จบทุกวันนี้มันยังไม่เริ่มยิงกันเลยคุณคิดดูผมศาสตร์เอางี้คุณเมธาผมถามนิดนึงปกติถ้าเกิดลูกค้าไปทานที่หน้าร้านโดยไม่มีคูปองเนี่ยเขาต้องเสียค่าบุฟเฟ่หัวละเท่าไหร่ครับในช่วงปี65ครับราคาเต็มมันอยู่ที่499บาท499แต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าคูปองคูปองใบเท่าไหร่ครับมันมีหลายราคาหลายช่วงหลายเวลามันไม่ได้เป็นช่วงช่วงถ้าสมมุติว่าเอางี้ถูกสุดถึงแพงสุดโปรต่ำสุดเท่าไหร่โปรต่ำสุดก็คือ199บาทครับถึงแต่ว่าบังคับซื้อขั้นต่ำ5ใบ5ใบครับแล้วถ้าเกิดสูงสุดนี่เท่าไหร่ครับอะไรนะสูงสุดนี่คือขายใบราคาเท่าไหร่ครับสูงสุดก็299บาท299โอ้ครับผมอันนี้คือจะซื้อใบเดียวก็ได้หรือ2ใบก็ได้มันแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นแล้วแต่บางทีก็สาเหตุที่คุณเมธาขายคูปองล่วงหน้าไปเนี่ยคูปองนี่คือเราขายไปจำนวนสักประมาณสักกี่ใบพอระบุได้ไหมครับก็ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงวันที่มีเรื่องเนี่ยมันมูลค่าทั้งหมดประมาณ150ล้าน150ล้านบาทเหมือนผมฟังคร่าวๆตอนที่คุณบอลไลฟ์สดเนี่ยหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อก็คือประมาณ 3-4 แสนใบถูกไหมฮะประมาณนั้นน่ะประมาณ150ล้านครับแต่ว่าคุณอย่าลืมนะมันตั้งแต่มกราคมนึกออกไหมก็ใช้เวลาหลายเดือนขายมากินขายมากินไปแล้วพอเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจนวันที่มีเรื่องเนี่ย
คูปองมันใช้ไปประมาณแบบ 70% แล้วอ่ะครับก็มูลค่ามากกว่า130ล้านอ่ะแสดงว่าก็เหลือเพียงส่วนน้อยที่ยังเป็นปัญหาอยู่ส่วนน้อยตอนนั้นมันติดปัญหาอะไรครับกระแสเงินสดหมดแล้วจริงๆเหรอครับหรือว่ามันวัตถุดิบปัญหาไม่ได้ใช่เพราะว่าเราเอาไปทุ่มกับมันเหมือนคุณนึกภาพออกไหมเหมือนตอนที่เขาปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวครับแล้วเราคิดว่าอุ้ยไหวแค่นี้เดี๋ยวเราไหวแล้วมันไม่ไหวอ่ะมันก็แบบนั้นแหละของซื้อมาเคยใช้เงินต้นทุน2ล้านกลายเป็น5ล้าน8ล้านอย่างนี้ไหมอย่างนั้นน่ะจนครั้งสุดท้ายเนี่ยปลาแซลมอนมันก็ไม่เคยลงอีกเลยนับจากวันนั้นแต่ก่อนครึ่งโลเนี่ยเจ้าที่ผมซื้อเนี่ยมี399เห็นเดี๋ยวนี้400ปลายตลอดเลยถ้าเกิดคุณกินน่ะคุณก็จะเข้าใจและเห็นภาพคุณบอลผมถามจริงๆตอนที่ขายคูปองเนี่ยคือเราได้รับคือเท่าที่ผมไปฟังคุณบอลให้สัมภาษณ์แล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะก็คือคุณบอลให้ข้อมูลประมาณว่าคือมันเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากโควิดแหละก็ทำให้ร้านหรือธุรกิจเนี่ยมันขาดแคชโฟลว์หรือขาดสภาพคล่องก็เลยจะต้องมีการขายคูปองเพื่อเอาเงินตัวนี้มาหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อให้มันเดินต่อไปได้ก่อนแต่ดันมาบวกกับต้นทุนวัตถุดิบที่มันโดดขึ้นมาพอดีมันก็เลยทำให้หนักทั้งสองส่วนไอ้ตัวของก็แพงขึ้นไอ้ตัวรายรับใหม่ก็ไม่มีแล้วต้องมานั่งใช้หนี้คูปองเก่าอย่างนี้ถูกไหมฮะผมเข้าใจถูกไหมมันเยอะไปหมดเนี่ยตอนนั้นปัญหารอบด้านคราวนี้โอเคตอนนี้ศาลพิพากษาแล้วถึงจะยังไม่สิ้นสุดก็จริงแต่ว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็มีผลผูกพันแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของคุณบอลเมธาได้ในเบื้องต้นแล้วหลังจากนี้เห็นออกมาบอกว่าจะมีแผนเยียวยาลูกค้าที่ซื้อคูปองไปแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์หรอครับโอเคครับไอ้ลูกค้าคูปองเนี่ยที่ซื้อไปแล้วมาขอเงินคืนเนี่ยนะครับครับพวกแรกเลยนะที่ไม่มีปัญหาแน่นอนเนี่ยคืนครบแน่นอนก็คือพวกที่ไปแจ้งความตั้งแต่แรกถูกไหมไปแจ้งมีทั้งหลักฐานรายชื่ออะไรครบหมดเพราะมันจะเป็นโจทย์ใช่มันจะเป็นโจทย์ที่มีรายชื่อชัดเจนพวกนี้เดี๋ยวพอคดีจบนะมาเอาเงินคืนเลยผมก็จะเตรียมไว้ให้ครับเพราะว่าตรงส่วนนี้ก็เหลือประมาณอีก 2-3 ล้านครับแต่คราวนี้อีกประเด็นที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันคือแบบหลักฐานไม่มีแล้วค่ะมันหายไปแล้ว2ปีแล้วนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอ้าวใช่ไหมอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันเรื่องสองเราบอกพวกทำตามเงื่อนไขแค่ไปเอาหลักฐานชำระเงินแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยให้พิสูจน์ได้ว่าเป็นชื่อคุณซื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอาพวกมิจฉาชีพไปเซฟภาพมาจากที่เขาโพสต์ใต้คอมเมนต์แล้วก็บอกหนูก็มีค่ะนั่นผมก็มีนี่ก็มีมันก็พิสูจน์ไม่ได้มันก็กลายเป็นแบบเราจะมาใช้หนี้คนบริษัทเราก็เจ๊งกลายมาโดนเป็นเหยื่อของไอ้พวกนี้อีกก็เลยผมก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะคืออันนี้ผมเข้าใจมันก็ต้องเป็นธรรมทั้งคนที่มาเรียกร้องกับคนที่จะต้องชดใช้คนเรียกร้องก็ต้องมีหลักฐานหรืออะไรบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคุณซื้อคูปองจากเราไปจริงแล้วยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ผมอธิบายบางคนนะครับตอนที่ผมเปิดร้านนะคูปองเนี่ยนะก็มาเวียนกินซ้ำกินซ้อนใช้แล้วใช้อีกก็คือเราก็โดนแบบนี้มาตลอดอ่ะคนมันไม่เข้าใจว่ามันหามันคิดแต่ว่าเราจะโกงไงแต่ไม่เคยคิดหรอกว่ามันมีคนที่จ้องจะโกงเราเหมือนกันอาศัยสถานการณ์เอางี้อย่างนี้แสดงว่าผมจำแนกให้ละกันผมติดตามข่าวนี้มาก็ตั้งแต่ปี65เหมือนกันก็ไปย้อนดูรายละเอียดเก่าอ๋อขอบคุณครับคนที่ซื้อคูปองเนี่ยน่าจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นผู้เสียหายที่อยู่ในสำนวนคดีอาญาอันนี้อัยการน่าจะเขียนขอให้ถ้าคดีสิ้นสุดแล้วเนี่ย89คนต้องชดใช้คุณบอลก็พร้อมที่จะชดใช้ในส่วนนี้อยู่แล้วใช่ถ้าคดีมันจบนะถ้าอุทธรณ์เสร็จปุ๊บยกเหมือนเดิมผมก็มาเอาเงินเลยในเรื่องอาญาผิดไม่ผิดอันนั้นไปว่ากันแต่ว่าในเรื่องของการรับผิดชอบอันนี้พร้อมดูแลอยู่แล้ว2ก็คือพร้อมดูแลอยู่แล้วลูกค้าที่ซื้อคูปองแต่ไม่ได้แจ้งความเป็นคดีอาญาแต่ไปยื่นร้องเรียนต่อสคบกลุ่มนี้มีข้อมูลไหมครับว่าเยอะไหมอันนี้ก็คืนครบคืนครบโอเคกลุ่มที่3คืนครบลูกค้าที่ลักในดารุมะนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีอาญาไม่ได้ร้องเรียนต่อสคบไม่ได้ทำอะไรเลยพอถึงเวลาเขาจะมาคืนเงินก็จะมาเอาอย่างเงี้ยไม่แล้วหลักฐานก็ไม่มีแต่กลุ่มเนี้ยถ้าเกิดมีคูปองมีหลักฐานแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์คุณบอลจะคืนให้ด้วยไหมครับยินดีไหมครับไปแจ้งสคบเลยโอเคได้แสดงว่าถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์อะไรต่างๆมีหลักฐานในการพิสูจน์ได้ว่าซื้อคูปองจากดารุมะจริงเนี่ยถ้าประสงค์เงินคืนก็ไปแจ้งสคบไว้จะได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้ถูกไหมฮะไม่ถูกต้องแล้วก็จ่ายตามคิวแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเอ้ยไม่เอาอะถือว่าช่วยแบ่งเบา
ของดารุมะเห็นว่าตอนนี้กลับมาทำกิจการแล้วถ้าเอาคูปองนี้ไปใช้กับกิจการปัจจุบันได้ไหมอ๋อยังไม่รับครับมันคนละเรื่องคนละส่วนกันใช่ไหมครับคนละส่วนไปเอาเงินคืนไม่ต้องเอามาแลกของเห็นว่าตอนนี้นี่คือมีการกำหนดแผนเยียวยาล็อตแรกไปแล้วก็คือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้ได้จ่ายออกมาใช่ไปแล้วหรือยังครับจ่ายไปแล้วเงินอยู่ที่ศาลดอนเมืองไปเอาได้เลยศาลแขวงดอนเมืองแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะครับไม่เอาอ่ะไปก็ค่ารถค่าอะไรเอ้าอ้าวไม่เป็นไรนะสิทธิ์ใครสิทธิ์มันไม่คุณฟังนะถ้าผมเอาเงินไปให้ที่ศาลแขวงดอนเมืองเนี่ยนะผมให้ดอกด้วยนะตามกฎหมายเลยนะไม่ได้ว่าคืนแต่ต้นนะคืนพร้อมดอกคุณคิดว่าผมโกงไหมคนโกงก็ทำแบบนี้ไหมผมถามคุณหน่อยดิผมอยู่ในคุกเนี่ยนะผมเจอคนโกงนะไม่ว่าจะเป็นโซเล็กแม่มันมีบ้าบอมันนี่เกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยนะผมนั่งคุยกับพวกนี้ผมก็ถามมันบอกว่านายทำยังไงเดี๋ยวเล่าให้ผมฟังซิมันทำนะไม่มีใครมีเงิน65ล้านมาลงทุนเลยนี่คุณไปดูได้เลยผมเอาเงินตัวเองเนี่ย60กว่าล้านไปลงมาว่าผมโกงเออคุณบอลผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งตอนที่ทุกอย่างมันติดขัดปัญหาไปหมดก็เพราะว่าเราไม่มีกระแสเงินสดในการที่จะเดินหน้าธุรกิจไปต่อใช่ไหมครับจนถูกจับแล้วก็ไม่มีกระแสเงินสดแล้วก็ไม่มีสติด้วยครับแล้วถูกจับแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วพอศาลตัดสินแล้วออกมาเอาเงินไหนมาคืนผู้เสียหายครับเงินอะไรหมายถึงว่าเงินพวกเงินที่ไปวางเงินที่ไปวางสารเงินที่มาชดใช้คืนเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาโอเคผมก็ขายของออนไลน์ครับพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกินแล้วผิวพรรณดีหน้าตาผ่องใสลดน้ำหนักอะไรพวกนี้ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายนี่คือออกมาจากเรือนจำก็คือมาทำธุรกิจเหล่านี้แล้วก็หาเงินมาคืนในส่วนคนที่ซื้อคูปองไปใช่ก็พยายามหาเงินมาคืนหลังจากล้มละลายมากมายก่ายกองเหลือเกินนี่ถือว่าสายเลือดธุรกิจจริงๆนะครับเนี่ยออกมาแล้วยังแบบก็ผมถือว่าอะไรที่ฆ่าผมไม่ตายเนี่ยเหมือนเขาบอกมาแล้วว่าเฮ้ยคุณต้องแข็งแกร่งกว่านี้นะครับถ้าเกิดคุณวันนั้นเนี่ยศาลพิพากษาว่าผิดก็ติดคุกก็ไม่ต้องคืนจะไปเอาคืนที่ไหนอยู่ในคุกถูกไหมผมพูดถูกไหมคุณคิดตามนะครับอันนี้เขาบอกไม่ผิดเอาไม่ผิดแล้วเราออกมาเราจะทำอะไรเราก็ต้องมาคืนเงินเขาสิถูกไหมจะมันเลยตามเลยได้ไงถูกป่ะโอ้อันนี้ชื่นชมในความรับผิดชอบคราวนี้ก่อนหน้านี้ไอตอนที่ก่อนที่เราจะเข้าไปเรือนจำถูกดำเนินคดีแรกๆเนี่ยนอกจากลูกค้าที่ซื้อคูปองเนี่ยผมเห็นข้อมูลว่ามันมีในกลุ่มของคนที่ซื้อแฟรนไชส์จากเราหรือคนที่เป็นคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์สองกลุ่มนี้มีค้างจริงไหมครับเอาแฟรนไชส์ก่อนแฟรนไชส์เนี่ยคนที่ซื้อส่วนมากเนี่ยเป็นเพื่อนผมเพื่อนสนิทกันยกตัวอย่างอย่างรายใหญ่เลยนะที่เขาพยายามโจมตีว่าเป็นเจ้าของร่วมโอเคเราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรจบแล้วก็รายเล็กๆเราก็ทำเรื่องคุยกันหมดทุกอย่างคุยกันได้มันไม่ได้มีการหลอกลวงตั้งแต่ต้นเข้าใจความหมายไหมครับมันไม่ได้แบบเหมือนที่เขาบอกว่าอุ้ยผมไปหลอกไอ้พวกนี้มาลงทุนนะไม่มีทุกคนเนี่ยมีหนังสือสัญญาหมดแล้วคุณรู้ไหมในหนังสือสัญญาเขียนว่าอะไรว่าอะไรครับยินดีรับซื้อคืนทุกกรณีเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่เราคุยกันเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่ชอบทำงานร่วมกับใครผมเป็นคนอีโก้สูงแล้วมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผมจะเขียนไว้เลยว่ามันมีสิทธิ์นะที่วันนึงเราด่ากันเราเกลียดกันคุณเอาร้านมาคืนผมเอาเงินคืนให้คุณหรือว่าวันนึงผมเกลียดคุณละผมไม่อยากขายคุณละผมก็จะเอาร้านผมคืนแล้วคุณก็เอาเงินคุณไปผมเขียนไว้ในหนังสือสัญญาทุกฉบับแล้วอย่างนี้คนโกงเขาเขียนไหมเอาให้ชัดเจนตอนนี้คือกลุ่มผู้ร้องที่เป็นอ้างว่าเป็นเจ้าของแฟรนไชส์นี่คือตอนนี้เคลียร์หมดแล้วเคลียร์คุยกันหมดแล้วทุกคนโอเคครับคือเข้าใจร่วมกันแล้วแต่ยังไม่ได้ผลสรุปนะเข้าใจครับแต่ยังไม่ได้ผลสรุปเพราะว่าฝั่งนู้นเขาค่อนข้างแบบว่าเขาก็กลัวเขาพูดจริงๆเขาคงกลัวนะเขาก็ต้องเอากฎหมายมากั้นไว้ผมก็คุยผ่านทนายหมดแต่ผมไม่ได้หนีผมไม่ได้หลบไม่ได้หนีเขาพร้อมมาคุยก็มาคุยกันก็พูดง่ายๆว่ามีการเจรจาแล้วก็เสนอข้อตกลงกันว่าจะยุติกันแบบไหนคราวนี้ในกลุ่มของซัพพลายเออร์ครับโอเคซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ที่เป็นปัญหาว่า30ล้านเนี่ยเขาก็เรียกผมไปคุยเราก็คุยกันเรียบร้อยละไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ในกระบวนการที่เราจะคุยกันก็เจรจาพิจารณาข้อตกลงกันถูกไหมผมถามว่าซัพพลายเออร์เนี่ยมันบอกว่าผมไปหลอกซัพพลายเออร์ว่าไปเอาเงินมาผมก็เอ๊ะคุณก็ทำธุรกิจใหญ่โตเนาะโอ้คุณก็ต้องคิดนิดนึงว่าซัพพลายเออร์เนี่ยที่เขาปล่อยเครดิตขนาดนี้คุณต้องคิดด้วยนะว่า
เฮ้ยคนที่เขาเอาเครดิตมาเนี่ยเขามีปัญญาไหมไม่เป็นไรธุรกิจผมระดับขนาดนั้นน่ะเข้าใจมีแค่ค่าปลาเดือนละ30ล้านอ่ะมันก็พอเป็นไปได้ถูกไหมแต่30ล้านสำหรับผมนี่อาจจะแทบทั้งชีวิตเลยนะคุณเมธาแต่คุณฟังนะว่าธุรกิจผม28สาขานะเจเนเรตมาสิก็ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนมิถุนารายได้150ล้านอ่ะอีกนิดนึงครับพนักงานและบุคลากรของร้านมีค้างค่าแรงไหมครับพูดมาได้ยังไงว่าติดค่าแรงมีไหมมีไหมแต่เปิดร้านอันนี้ถามเผื่อนะถามได้เลยครับคือฟังนะตั้งแต่เปิดร้านมาปี59จนถึงวันที่มีปัญหาวันที่16เนี่ยนะครับปี65เนี่ยผมไม่เคยค้างค่าแรงใครแม้แต่บาทเดียวค่าแรงจะถูกเข้าคุณรู้จักเพโลไหมครับผมตัดจ่ายอัตโนมัติปุ๊บตื่นขึ้นมาครับผมถูกต้องพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมาทุกวันที่หนึ่งทุกคนได้เงินหมดคุณอย่าลืมนะพนักงานเข้าออกสำหรับอุตสาหกรรมร้านอาหารเนี่ยง่ายที่สุดวันนี้มันไม่อยากมาทำงานมันก็ออกละครับถ้าค้างเงินมันแม้แต่บาทเดียวมันจะทำให้คุณไหมโอ้โหโอเคเข้าใจคือข้อมูลแล้วโอ้โหข้อมูลส่วนนี้ก็ไม่มีในลิสต์ข่าวก่อนหน้าเมื่อปี65หรอครับแต่ว่าผมถามเพื่อนดูไม่มีก็คุณคิดดูดิข้อกล่าวหาทั้งหมด4ข้อที่อยู่ในรายการนั้นน่ะคุณคิดว่าใครเป็นคนไปพูดก็คือผู้เสียหายกับอีพนักงานใช่ไหมพนักงานที่ก็ไม่ได้รู้เรื่องจริงๆมาทำงานตอนช่วงโควิดก็พูดไปเรื่อยยกตัวอย่างหนูเป็นผู้จัดการทุกสาขาค่ะนู่นนี่นั่นโหมันไม่ใช่ก็คือมาอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของคุณบอลเนี่ยผู้บริหารของดารุมะซูชิเนี่ยตอนนี้คือศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องในเรื่องของคดีอาญานะครับที่ตำรวจปคบส่งอัยการและอัยการสั่งฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีพื้นที่เราก็อยากให้คุณบอลเนี่ยได้มีโอกาสได้ชี้แจงด้วยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันว่ามีการเยียวยาลูกค้านะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ในคดีอาญาก็มีการคืนเงินนะครับตรงส่วนนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นลูกค้าของดารุมะนะครับได้รับการเยียวยาหรือในกลุ่มที่เห็นใจหรืออยากแสดงความเห็นอะไรต่างๆก็ยินดีนะครับคอมเมนต์นะครับแนะนำได้นะครับคุณบอลยินดีรับฟังนะครับยินดีครับฟังจนไม่รู้จะฟังยังไงฟังมาตลอดถ้าเกิดลูกค้าคนไหนเขายังรักดารุมะอยู่ถือคูปองไว้อยู่เขาตอนนี้เขาเปลี่ยนใจเขาอยากได้เยียวยาก็สามารถที่จะติดต่อได้ใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเลยครับเชิญไปทำเรื่องตามให้เป็นระบบได้เลยในส่วนไทยพีเอสเราก็ยินดีรับแจ้งนะครับเผื่อว่าท่านไหนมีข้อมูลอยากสื่อสารกับทางดารุมะประสานงานหน่อยฝากหน่อยขอบคุณครับได้ครับยินดีเป็นสื่อกลางวันนี้โอกาสน้อยวันนี้เวลาน้อยจริงๆนี่ขนาดเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคุณบอลมีเวลาถ้าเกิดขออนุญาตไปพบหรือนั่งพูดคุยกันด้วยได้ไหมฮะได้เดี๋ยวจะเอาหลักฐานเปิดให้ดูให้หมดเลยว่าที่พูดในเรื่องจริงหมดได้ครับพูดจาโคมลอยเหมือนคนคุกไม่ใช่นะได้ครับยินดีครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะจัดทีมข่าวผมไปเองเลยอยากไปนั่งพูดคุยด้วยครับเพราะว่ามาเลยได้ยินก็รู้สึกเขาก็ยังมีแผนในการเยียวยาลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะได้อัปเดตความคืบหน้ากันด้วยนะครับผมขอบคุณคุณบอลนะครับขอบคุณครับครับผมโอกาสหน้าได้พูดคุยกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็นี่คือคุณบอลเมธาชลิงสุขนะครับผู้บริหารบริษัทดารุมะซูชิจำกัดนะครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไพรพงษ์วันนี้มาในตอนโซดาไฟสามารถใช้ในอาหารได้จริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโซดาไฟจากข่าวที่ว่าแม่กับลูกสาวใช้สารเคมีเพื่อกำจัดการอุดตันของท่อระบายน้ำในห้องน้ำแต่ว่าเกิดก๊าซพิษขึ้นพอสูดดมเข้าไปก็ทำให้เสียชีวิตคือช่วงแรกที่มีข่าวเนี่ยตามข้อมูลบอกว่าสารเคมีที่ใช้คือโซดาไฟหรือชื่อทางเคมีคือโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่ว่าต่อมาข่าวก็มีการเปลี่ยนข้อมูลเป็นสารพิษชนิดอื่นนะคะแต่ว่าในกรณีของโซดาไฟเคยมีคนสงสัยแล้วก็ตั้งเป็นคำถามบอกว่าสามารถใช้โซดาไฟในอุตสาหกรรมอาหารได้ด้วยเหรอมีการควบคุมยังไงเรื่องนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นโรงงานผลิตอาหารต่างๆเนี่ยก็มีการใช้สารเคมีบางตัวบางอย่างในการผลิตอาหาร
แต่ว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งผู้บริโภคอาจจะไม่ทราบเราจะมาดูกันซิว่าปัจจุบันนี้มีสารเคมีที่ใช้เป็นสารเจือปนในอาหารหรือใช้ในกระบวนการผลิตอาหารมีอะไรบ้างรวมทั้งโซดาไฟด้วยว่าโซดาไฟคืออะไรและมันอาจจะหมายรวมไปถึงคำบางคำที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าฟู้ดเกรดอาจารย์คะปัจจุบันนี้มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอาหารด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับสารพวกนี้เราเรียกว่าสารเจือปนในอาหารมันเป็นความจำเป็นที่จะผลิตอาหารให้ประชาชนควรได้เอาไปกินแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็อาหารนั้นควรจะต้องอยู่ได้นานพอสมควรไม่ใช่ว่าผลิตแล้ววันพรุ่งนี้ก็เสียเรื่องนั้นอุตสาหกรรมเขารับไม่ได้นะฮะสารเคมีเนี่ยที่เขาจะเอามาใช้ในการผลิตอาหารเนี่ยอย่างน้อยอันที่หนึ่งเลยต้องไม่ใช่สารพิษหรือว่าต้องไม่มีพิษที่ร้ายแรงเช่นต้องไม่เป็นสารก่อมะเร็งแน่ๆอันนี้ไม่ได้เลยนะถ้าเป็นสารก่อมะเร็งต่อให้เป็นสารที่มีประโยชน์ยังไงก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่สารก่อกลายพันธุ์ไม่ใช่สารก่อลูกวิรูปก่อลูกวิรูปก็คือทำให้เด็กในท้องเนี่ยผิดปกติหรือว่ามีอันตรายอื่นๆต่อสุขภาพที่ชัดเจนนะแต่ว่าสารพวกนี้เมื่อทำหน้าที่เป็นสารเจือปนในอาหารหรือฟู้ดแอดดิทีฟแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามที่โคเด็กซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติเนี่ยเขากำหนดไว้เป็นข้อกำหนดระหว่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการกำหนดใหม่อันนี้ก็เป็นไปตามโคเด็กอย่างของบ้านเราเนี่ยอย.ก็เป็นคนดูแลอาจารย์คะข้อกำหนดของโคเด็กเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่ใช้เจือปนในอาหารเนี่ยข้อกำหนดส่วนใหญ่เขาระบุว่ายังไงคะระบุเกี่ยวกับความปลอดภัยแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีความละเอียดเฉพาะของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้เราสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของอย.เลยเพียงแต่ว่าอาจจะค้นยากนิดหนึ่งเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากแต่ถ้าเรารู้ชื่อสารเคมีเนี่ยไม่ยากเพราะว่าเขาจะมีช่องให้เรากรอกข้อมูลไปแล้วขอดูอาจารย์คะโคเด็กกำหนดไว้เป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นสารเคมีที่เจอปนในอาหารนั้นจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารพิษตามธรรมชาติแล้วก็เขาระบุไหมคะว่าการกินหรือว่าการใส่เข้าไปในอาหารไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีข้อมูลเหล่านี้คืออาจจะไม่ถึงผู้บริโภคค่ะอาจารย์ครับตัวเลขที่กำหนดว่าควรจะใส่ได้ไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยโคเด็กกำหนดนะฮะบ้านเราก็กำหนดบางอย่างเนี่ยเขากำหนดตัวเลขที่ชัดเจนแต่บางอย่างเนี่ยอาจจะกำหนดว่าเป็น GMP หมายความว่าใส่ตามความเหมาะสมคือโคเด็กเนี่ยเป็นองค์กรกลางของโลกแต่ความจริงถ้าเราพูดถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขามีการควบคุมอีกแบบนะ USFDA ของเขาเนี่ยบางครั้งก็ไม่ขึ้นกับโคเด็กเขาไม่สนใจโคเด็กเพราะว่าสารเจือปนบางอย่างเช่นสีผสมอาหารเช่นพวกสีแดงบางชนิดเนี่ยนะอเมริกาห้ามใช้โคเด็กบอกใช้ได้บางอย่างคนเด็กบอกว่าห้ามใช้อเมริกาบอกใช้ได้ด้วยความเป็นจริงเราต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีด้วยตัวเขาเองเขามีหน่วยงานโดยเฉพาะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันดีกว่าของยุโรปหรือของคนเด็กด้วยซ้ำต่างคนต่างก็ช่วยกันดูแลส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่เป็นไปด้วยกันอาจารย์พูดถึงคำว่าสารเคมีเนี่ยในมุมของผู้บริโภคก็มักจะคิดว่ามันต้องอันตรายแน่แต่ว่าในปัจจุบันมันมีการจัดลำดับชั้นความปลอดภัยของสารเคมีเช่นคำว่าฟู้ดเกรดอินดัสเทรียลเกรดอธิบายความหมายให้ชัดมันคืออะไรคะอาจารย์สารเคมีเนี่ยถ้าจะใช้ในอาหารเนี่ยต้องเป็นฟู้ดเกรดก็คือเป็นเกรดที่ใช้ได้ในอาหารคำว่าอินดัสเทรียลเกรดเนี่ยก็คือเกรดที่อาจจะต่ำกว่าฟู้ดเกรดความต่ำหรือความสูงของเกรดเนี่ยมันหมายถึงองค์ประกอบที่เป็นสารปนเปื้อนกรณีง่ายๆเช่นสีผสมอาหารเนี่ยในการผลิตสีเนี่ยมันต้องมีการใช้โลหะหนักเป็นตัวช่วยในการผลิตสีออกมาเขาก็จะมีการกำหนดว่าสีเนี่ยถ้าจะเอาไปใช้ย้อมผ้าเนี่ยต้องเป็นเกรดนี้นะต้องมีพวกโลหะหนักได้ไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขก็ไม่ได้ต่ำมาสูงเพราะว่าผ้านี่เราไม่ได้มาใช้สัมผัสเกี่ยวกับอาหารหรือมาเกี่ยวกับการกินใช้นะมันแค่เอาไปสวมใส่แต่ว่าถ้าเป็นสีซึ่งอาจจะเป็นตัวเดียวกับที่ย้อมผ้าเนี่ยนะต้องเอามาใช้ในอาหารเนี่ยต้องกำหนดว่ามีโลหะหนักต่ำมากๆหรืออาจจะไม่มีอาจจะต้องไม่มีก็ได้คือการกำหนดมาตรฐานตัวนี้เขาจะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่ามันมีอันตรายได้แก่สัตว์ทดลองเนี่ยในระดับไหนที่ไม่เป็นอันตรายนักพอรับได้นะฮะจึงมีการกำหนดว่าอันนี้เป็นฟู้ดเกรดเป็นอินดัสเทรียลเกรดหรือบางครั้งเนี่ยเป็นแลบบอราทอรี่เกรดหรือเขาใช้ในห้องปฏิบัติการค่ะแล้วคำว่าฟู้ดเกรดผู้บริโภคมั่นใจได้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นฟู้ดเกรดสามารถใช้ในอาหารกินเข้าไปก็ไม่เกิดอันตรายได้จริงๆค่ะอาจารย์เวลาเราพูดถึงฟู้ดเกรดเนี่ยนะมันมีสองความหมายนะเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช
ช้ในการผลิตอาหารซึ่งอันเนี้ยเป็นสีผสมอาหารเนี่ยที่อย.บอกว่าเป็นฟู้ดเกรดหรือเกรดที่ใช้ในอาหารได้เนี่ยเขาจะมีการกำหนดแล้วก็อย.จะตรวจนะมีการขึ้นทะเบียนทีนี้คำว่าฟู้ดเกรดอีกอันนึงเนี่ยที่ประชาชนอาจจะเคยได้ยินคือภาชนะบรรจุอาหารเช่นกล่องพลาสติกพวกพลาสติกที่มาใช้เป็นภาชนะต่างๆเป็นขวดหรือเป็นภาชนะที่เก็บอาหารในตู้เย็นเนี่ยถ้าเป็นฟู้ดเกรดเขาต้องเขียนไว้ที่ก้นภาชนะเนี่ยจะเขียนว่าสำหรับใช้ในอาหารหรือถ้าเป็นมาจากต่างประเทศจะเขียนว่าฟู้ดเกรดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการผลิตพลาสติกเนี่ยมันมีกระบวนการถ้าระวังให้ดีมันก็จะมีสารปนเปื้อนหลุดออกมาได้น้อยแต่ถ้าผลิตแบบจบๆอ่ะให้มันออกมาเป็นภาชนะมันอาจจะมีการหลุดออกมาของสารปนเปื้อนซึ่งอาจจะเป็นอันตรายโซดาไฟมันคือสารเคมีที่จุดประสงค์ของมันใช้ทำอะไรแล้วปัจจุบันมีการใช้โซดาไฟในอุตสาหกรรมอาหารด้วยเหรอคะอาจารย์โซดาไฟเนี่ยเป็นด่างแก่ด่างแก่เนี่ยถ้ามีความเข้มข้นสูงอันตรายมากมันจะกัดเก่งสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะเวลาตรุษจีนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นบ้านคนจีนที่เขาอยู่ตามห้องแถวเนี่ยเขาจะใช้โซดาไฟเนี่ยล้างพื้นบ้านมันจะกัดคราบสกปรกออกไปฆ่าเชื้อโรคอะไรทั้งหมดได้เลยซึ่งคนทำก็ต้องระวังนะพอใช้โซดาไฟมาล้างบ้านแล้วเนี่ยก็จะเอาน้ำล้างออกจนหมดโซดาไฟจริงๆแล้วเนี่ยในทางอุตสาหกรรมผลิตอาหารเนี่ยเขาใช้เป็นในลักษณะที่เราเรียกว่า processing aidหรือตัวช่วยในการผลิตความหมายก็คือว่าถ้าเอามาใช้กับอาหารเนี่ยมันจะต้องใช้ได้แต่แล้วพอถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยนะมันจะต้องไม่มีสารตัวนี้หลงเหลือค่ะคือกระบวนการจะมีการเอาออกโซดาไฟเนี่ยเขามักใช้ในการล้างหรือช่วยในการปอกเปลือกผักและผลไม้แล้วก็มีการใช้ในการแปรรูปช็อกโกแลตหรือโกโก้เนี่ยนะแล้วก็มีการใช้ผลิตสีคาราเมลการลวกเนื้อสัตว์ปีกการแปรรูปเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ซึ่งอันนี้มันมีวิธีการใช้กรณีของสีคาราเมลนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสีคาราเมลเนี่ยก็คือการเอาน้ำตาลมาแล้วก็เอาไปเผาไฟก็จะเป็นสีคาราเมลแบบนึงเอามาผสมกับโซดาไฟเข้มข้นก็จะได้สีคาราเมลอีกแบบนึงเอาไปผสมกับกรดซัลฟูริกแรงๆก็จะเป็นสีคาราเมลอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นสีคาราเมลแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ต่างกันแต่ว่าสีพวกนี้ถ้าเป็นสีที่เป็นฟู้ดเกรดเนี่ยจะต้องมีสเปคข้อกำหนดเนี่ยตามที่อย.กำหนดก็จะเห็นได้ว่าโซดาไฟมีการใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการปอกเปลือกผักผลไม้การแปรรูปช็อกโกแลตและโกโก้การผลิตสีคาราเมลแต่ที่อาจารย์บอกก็คือว่าในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตอาหารที่ใช้สารเคมีอย่างโซดาไฟนั้นเนี่ยจะต้องกำจัดออกไปไม่ให้หลงเหลือกระบวนการกำจัดมันสามารถไว้ใจได้ 100% ไหมคะว่าโซดาไฟจะไม่หลงเหลือในอาหารนั้นอีกต่อไปคือความจริงเนี่ยเวลาเขาผลิตอาหารเนี่ยถึงแม้จะใช้โซดาไฟหรือใช้สารอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องทำไปตามข้อกำหนดในการผลิตที่ดีที่เราเรียก GMP เนี่ยนะมันจะมีการทำเป็นลักษณะเป็นขั้นตอนว่าจะต้องทำยังไงถึงจะเอาตัวที่เป็น processing aid หรือตัวช่วยการผลิตเนี่ยเอาออกไปให้ได้ค่ะสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เรื่องของทางด้านอุตสาหกรรมแต่ว่าเป็นความกังวลในลักษณะของการผลิตอาหารที่ขายต่อผู้บริโภคตามเป็นอาหารข้างถนนเนี่ยมีเรื่องนึงที่น่าสนใจและผมเพิ่งมารู้หลังๆเนี่ยว่าเย็นตาโฟที่มีการขายเนี่ยนะปลาหมึกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ปลาหมึกสดนะค่ะเขาใช้ปลาหมึกแห้งที่เป็นแผ่นๆเนี่ยที่เป็นปลาหมึกเขาไปปิ้งได้ไปทำเป็นปลาหมึกยืดๆเนี่ยนะก็คือปลาหมึกตัวสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็จะเห็นว่าเขาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะของมันก็จะแข็งๆนะคะอาจารย์คือเอามาทั้งตัวเลยมันเป็นแผ่นๆตัวเล็กๆเนี่ยนะหรือใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยเป็นตามบ้านเนี่ยเขาจะแช่ปลาหมึกในโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือว่าแช่ในน้ำด่างขี้เถ้าถ้าแช่ในน้ำด่างขี้เถ้าเนี่ยคือด่างขี้เถ้าเนี่ยที่ไปเอามาจากเตาไฟเลยนะพอละลายน้ำนั้นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเป็นด่างเพราะว่ามันมีแคลเซียมกับไอ้พวกโพแทสเซียมอยู่ในพวกขี้เถ้าก็เป็นน้ำด่างแช่ค้างคืนไว้หรือถ้าใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตก็แช่ค้างคืนเหมือนกันแต่การแช่ด้วยน้ำด่างขี้เถ้าเนี่ยจะได้ปลาหมึกแห้งที่ออกมาดูดีกว่าลักษณะสัมผัสที่เคี้ยวกินเนี่ยจะดีกว่าประเด็นปัญหาคือว่าถ้าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายเย็นตาโฟเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใช้ของพวกนี้เขาไม่ใช้น้ำด่างขี้เถ้าเขาไม่ใช้ไบคาร์บอเนตแต่เขาจะใช้โซดาไฟเอามาละลายน้ำแล้วมันจะขึ้นมาเร็วมากคือมันจะกลายจากปลาหมึกแห้งเนี่ยมาเป็นคล้ายๆเป็นปลาหมึกสดได้ภายในชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยได้เลยนะฮะแล้วเขาก็เอาไปล้างให้สะอาดเอาด่างออกไปได้เพราะว่าด่างพวกเนี้ยละลายน้ำประเด็นที่น่ากังวลคือว่า
โซดาไฟที่เขามาใช้เนี่ยเป็นเกรดไหนอาจารย์โซดาไฟนอกจากที่ล้างห้องน้ำโซดาไฟฟู้ดเกรดก็มีขายทั่วไปใช่ไหมตามห้างใช่ไหมคะโซดาไฟฟู้ดเกรดเนี่ยจริงๆแล้วควรจะไปซื้อตามร้านที่เขาขายสารเคมีสำหรับผลิตอาหารแบบอุตสาหกรรมตามร้านต่างๆไม่ค่อยมีใครขายหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่กำไรเท่าไหร่แล้วมันก็เสียเวลามาสต็อกแต่ว่าถ้าไปโรงงานใหญ่เขาไปซื้อเดี๋ยวเขาซื้อเยอะร้านที่เขาขายให้โรงงานใหญ่เนี่ยเขาคุ้มนะฮะผมไม่ค่อยแน่ใจว่าตามร้านเล็กๆจะยอมจะมีขายไหมแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าร้านที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรถเข็นเนี่ยเขาจะไปเอาโซดาไฟที่เป็นฟู้ดเกรดมาละลายน้ำเพื่อแช่ปลาหมึกแห้งหรือเขาอาจจะคิดง่ายๆว่ามันก็เหมือนกันแหละแต่ความจริงที่ผมบอกแล้วว่ามันไม่เหมือนกันก็คือตัวสารปนเปื้อนเช่นโลหะหนักเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถ้าเป็นฟู้ดเกรดเนี่ยเขาต้องระบุเลยว่ามีได้ไม่เกินเท่าไหร่แล้วต้องเป็นไปตามที่อย.กำหนดแต่ว่าถ้าเป็นindustrial grade หรือเกรดที่ใช้ล้างพื้นล้างห้องน้ำเนี่ยมันเป็นอีกระดับหนึ่งที่อย.ไม่ได้ดูแลมันอาจจะเป็นเข้าใจว่าเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมดูแลอืมใช่เพราะว่าโซดาไฟสำหรับล้างท่ออุดตันหรือล้างห้องน้ำเนี่ยขนาดที่ฉันใช้นะแค่ปริมาณนิดเดียวคือต้องใช้หน้ากากปิดจมูกเลยพอเทโซดาไฟลงในท่อแล้วก็เทน้ำตามเนี่ยก็ต้องรีบออกมาจากห้องน้ำเลยนะอาจารย์เพราะว่ากลิ่นมันฉุนมากมันเหมือนจะกัดจมูกใช่ไหมฮะอาจารย์จะให้ข้อคิดสำหรับผู้ที่ทำอาหารขายโดยเฉพาะเมนูที่ต้องใช้ปลาหมึกแห้งแล้วก็ต้องเอาโซดาไฟฟู้ดเกรดมาแช่เนี่ยค่ะต้องให้ข้อมูลยังไงบ้างคะผมแนะนำให้ติดต่ออย.นะคุยกับเขาเลยเขามีสายด่วนของเขามีเว็บไซต์นะเข้าไปถามเลยว่าโซดาไฟที่เป็นฟู้ดเกรดเนี่ยซื้อได้ที่ไหนเขาจะมีร้านค้าที่น่าจะขึ้นทะเบียนไว้กับอย.ว่าเขาขายพวกเนี้ยเพื่อให้คนเนี่ยไปซื้อได้คือแนะนำว่าต้องใช้ฟู้ดเกรดอย่าไปใช้เกรดที่ใช้ทั่วๆไปเพราะว่าปริมาณโลหะหนักเนี่ยเป็นตัวที่น่ากังวลค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเผลอๆหรือตั้งใจใช้โซดาไฟที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดมาแช่ปลาหมึกแห้งให้กลายเป็นปลาหมึกสดหรือทำอาหารอย่างอื่นล่ะมันจะมีผลกระทบยังไงอาจารย์คือถ้าล้างไม่ดีเนี่ยนะอาจจะมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในอาหารตัวนั้นได้ปลาหมึกเนี่ยอาจจะมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ได้การที่จะล้างให้หมดจริงๆเนี่ยมันคงไม่ง่ายนักหรอกโซดาไฟเนี่ยมันจะซึมเข้าไปพอสมควรที่จะทำให้ปลาหมึกเนี่ยมันพองขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามีสารปนเปื้อนซึ่งมันชอบที่จะอยู่ในปลาหมึกมากกว่าจะอยู่กับน้ำที่จะล้างออกไปเนี่ยมันก็ตกค้างได้แล้วถ้าคนกินปลาหมึกที่มีการตกค้างของโซดาไฟคนจะเป็นยังไงอาจารย์ถ้ากินปลาหมึกที่มีการตกค้างของโลหะหนักอาจจะไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าถ้าไม่กินเป็นประจำเนี่ยร่างกายก็พอจะทนไหวนะก็กำจัดไปได้บ้างแล้วหรือว่าโลหะหนักบางครั้งเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในกระดูกแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละก็ไม่ออกมาแต่ว่าถ้ากินบ่อยๆมีการสะสมมากๆเนี่ยปัญหาคือกระดูกจะเปราะกว่ากระดูกของคนธรรมดาค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น